สวัสดีค่ะทุกคน Neck Channel มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องผี EP ที่7ค่ะ EP นี้เป็นประสบการณ์จากแม่นกเองนะคะประสบการณ์จริงที่พบเจอในช่วงสักประมาณอายุ 8-9 ขวบคือเมื่อสมัยนั้นพ่อแม่ก็ทำนาค่ะเป็นชาวนาเวลาที่ออกนากันไปกุญแจบ้านก็จะซ่อนกันไว้คราวนี้มีพี่ชายอีกคนนึงได้เก็บกุญแจไว้บนหลังคาบ้านซึ่งใส่ถุงไว้แล้วเหวี่ยงไว้บนหลังคาบ้านค่ะพี่ชายก็ปีนขึ้นไปเอากุญแจแล้วก็เอามาเปิดประตูให้เพื่อเข้าไปในบ้านไปกินข้าวกันในช่วงกลางวันพ่อแม่ก็ยังอยู่ทุ่งนาอยู่เข้าบ้านไปก็เตรียมอาหารเพื่อจะเอาไปให้พ่อกับแม่ตอนนั้นแม่นกก็อายุสักประมาณ 8-9 ขวบนี่แหละค่ะก็เตรียมอาหารเพื่อจะหิ้วไปให้แม่กับพ่อกินที่ทุ่งนาระยะทางก็สักประมาณ 1-2 กิโลค่ะจากบ้านแล้วก็เดินไปกลางทุ่งแต่ในช่วงที่เตรียมอาหารอยู่นั้นแม่นกก็เตรียมเสร็จแล้วแล้วก็เดินออกประตูมาแล้วก็ล็อกประตูพอพี่ชายสั่งไว้พอเตรียมเสร็จแล้วให้ล็อกประตูเลยเดี๋ยวพี่ชายจะขึ้นไปดูบนบ้านแล้วก็ปิดบนบ้านแล้วก็ช่วงที่พี่ชายขึ้นไปบนบ้านแล้วก็ล็อกประตูบนบ้านแม่นกก็เดินออกมาหน้าบ้านซึ่งหน้าบ้านสมัยนั้นมีต้นไม้เยอะมากเลยค่ะมีทั้งต้นตาลต้นข่อยต้นใหญ่มากต้นมะขามใหญ่ในปัจจุบันนี้ต้นมะขามต้นนี้ก็ยังอยู่นะคะอายุได้ประมาณ200ปีซึ่งใหญ่มากค่ะแม่นกก็เดินไปกับหิ้วของกินเพื่อจะไปให้พ่อแม่ในนาในขณะนั้นค่ะพอผ่านต้นข่อยต้นหนึ่งที่เดินเป็นทางผ่านหน้าบ้านแม่นกได้เห็นเป็นเหมือนมีตัวตนเป็นรูปร่างเหมือนคนมีศีรษะมีร่างกายเหมือนมีใส่เสื้อผ้าเป็นสีเทาๆสีแดงๆส้มๆประมาณนี้ค่ะแต่สิ่งที่แม่เห็นแม่นกเห็นนั้นก็คือแม่นกเห็นเป็นลักษณะของผู้ชายแต่ที่มองไปมันเป็นเหมือนภาพที่เห็นเป็นโปร่งแสงนะคะเหมือนแสงแดดสายลมแบบนี้แต่มีรูปร่างค่ะที่มองได้ว่าเป็นลักษณะของคนเหมือนมีผมมีใบหน้ามีการใส่ชุดแต่ก็เห็นแบบไม่ได้ชัดเจนเหมือนมีเนื้อหนังเหมือนเราแต่ลักษณะนั้นคือเห็นมีการเดินนำหน้าแม่นกไปตอนแรกแม่นกก็คิดว่าเป็นพี่ชายพอมองไปคนที่เดินน่ะมันไม่ใช่แล้วค่ะไม่ใช่พี่ชายเดินตามเขามาได้สักครึ่งทางแล้วเกือบขึ้นถนนซึ่งหน้าบ้านน่ะมีถนนตัดผ่านจากในบ้านถึงถนนเนี่ยประมาณ1กิโลแม่นกก็เดินมาได้ครึ่งทางละประมาณสัก 5-600 เมตรก็เดินตามเงานั้นน่ะเรียกว่าเงาเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาก็มีตัวตนแต่เขาไม่สามารถจับต้องได้เห็นเป็นความโปร่งแสงแต่ก็มีลักษณะเหมือนคนก็เดินนำหน้าไปแม่นกก็เหมือนโดนสะกดยังไงไม่รู้อะค่ะก็เดินตามเขาไปปรากฏว่าพี่ชายก็เรียกว่าเอ้าเดินไปกับใครน่ะยังพี่ยังไม่ได้ลงมาหาเลยเดินไปไหนซึ่งพี่ชายก็ไม่ได้เห็นนะคะว่าเดินไปกับใครแต่แม่นกอะเห็นว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขาเหมือนกับว่าให้เดินตามเขาไปประมาณนั้นพอพี่ชายเรียกก็หันไปมองพี่ชายแล้วแม่นกก็เลยหันมามองเขาคนที่นำหน้าแม่นกอะที่ว่าเป็นโปร่งแสงอะค่ะแต่เขาก็หายไปแล้วในตอนนั้นแม่ก็ยืนงงทุกวันนี้แม่นกก็ยังงงอยู่ว่ามันคืออะไรแต่สิ่งที่เห็นนั้นก็คือเขามีตัวตนแต่ไม่มีเนื้อหนัง
มีรูปร่างให้เห็นแต่ไม่สามารถสัมผัสได้เหมือนเป็นวัตถุแต่เป็นแค่ลมแค่แดดค่ะพอพี่ชายเรียกแม่นกก็หยุดแล้วก็เล่าให้พี่ชายฟังว่าเมื่อกี้หนูเห็นมีคนเดินนำหน้าหนูไปหนูนึกว่าเป็นพี่ชายพี่ชายก็จับมือแล้วก็เดินพาน้องไปแม่นกก็เดินข้ามถนนเอากับข้าวเอาอาหารไปให้พ่อแม่กินในนาแล้วก็ไม่ได้เล่าให้พ่อแม่ฟังอะค่ะก็คือยังงงๆว่าแม่นกเจออะไรมันคืออะไรจนโตมาก็มาเล่าให้พวกพี่ๆเขาฟังกันพี่เขาก็บอกว่ามันก็คงเป็นสิ่งลี้ลับที่เขามาให้เราเห็นเพราะสมัยก่อนบ้านแม่นกเนี่ยมีเรื่องเล่ามากมายเลยมีแต่เรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับไม่ว่าจะเป็นเห็นเป็นตัวเป็นตนหรือมากับเสียงหรือมาในรูปลักษณะไม่ครบไม่สมประกอบบางคนไหมเห็นแบบน่ากลัวก็มีค่ะ EP ก่อนๆที่เคยเล่านั่นก็คือเกิดจากที่ประสบการณ์ของแต่ละคนที่เจอค่ะเป็นญาติญาติที่เล่าให้ฟังกันแม่นกก็ได้เอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันต่อๆไปค่ะ EP นี้ก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันถ้ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจอีกเกี่ยวกับเล่าเรื่องผีแม่นกก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะเรื่องนี้ก็ขอจบจากประสบการณ์จริงที่แม่นกได้เจอไว้ให้เพื่อนๆได้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนฝากช่องเน็กๆ Channel ไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ